ทางด้านกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดกิจกรรมทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับโดยมุ่งหน้าสู่วิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งงานก็จัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ก็มีข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีพลโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานครับกิจกรรมที่ว่านี้เป็นการนําเสนอข้อมูลการสรุปผลงานเด่นประจําปี2566 รวมไปถึงแนวทางการดําเนินงานต่อไปในอนาคตของหน่วยงานผลิตสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ครับไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุโทรทัศน์ n b t ทและสื่อโซเชียลมีเดียทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยการประสานงานเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายภาครัฐการจัดหาบุคลากรและการจัดสรรในการบริหารจัดการงบประมาณ ทางด้านนางจริยาประสบทรัพย์ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ n b t ทกล่าวว่าการตั้งเป้าหมายเรตติ้งในก้าต่อไปเนี่ยนะปัจจุบันสถานีวิทยุโทรทัศน์ n b t เราเรตติ้งอยู่อันดับที่15ของเรตติ้งทีวีทั้งหมดการจะขยับลำดับขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักในการแข่งขันในการทํางานของ n b t เพราะเราเป็นทีวีสาธารณะจะไปแข่งกับทีวีธุรกิจเนี่ยคงจะไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอยู่ในฐานะที่เป็น,นกลไกหนึ่งของภาครัฐ ดังนั้นความสําคัญจริงๆจึงอยู่ที่การสื่อสารข้อมูลของภาครัฐไปสู่ประชาชนและในอีกทิศทางหนึ่งเราก็จะสะท้อนผลของนโยบายต่างๆจากฝั่งประชาชนกลับไปสู่ภาครัฐด้วยว่าผลของนโยบายเหล่านั้นเนี่ยประชาชนเขาว่ายังไงบ้างอย่างไรก็ตามก็ยังคาดหวังนะครับเรื่องของเรตติ้งในอนาคตจะขยับไปอยู่ในอันดับที่13หรือ14โดยก้าวต่อไปของ NBT ก็จะนำงานวิชาการมาเป็นหลักในการทำงานในการขยายฐานผู้ชม ด้วยการผลิตและจัดหารายการตามความสนใจมาเผยแพร่ตามช่วงเวลาความสนใจของผู้ชมครับและทางด้านพลโทรสรรเสริญแก้วกําเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวปิดกิจกรรมนะครับบอกว่าก้าวต่อไปของกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนต้องเป็นผู้นําองค์กรที่ต้องเข้าใจในรายละเอียดของการทํางานพร้อมที่จะยอมรับฟังและแนะนําน้องๆให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ด้วยกันส่วนด้านการนําเสนอข้อมูลข่าวสารก็ต้องนําเสนอเนื้อหาที่มีความน่าสนใจครับ